ีภาษิตหนึ่งนะครับที่กล่าวว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดภาษิตนี้ยังคงเป็นคำที่คู่ควรกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับในยุคที่นาซีเรืองอำนาจและมีนโยบายจองล้างจองผลาญชีวิตชาวยิวของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำจอมเผด็จการในขณะนั้นทำการกวาดล้างและส่งชาวยิวทุกเพศทุกวัยเข้าสู่ค่ายกักกันเพื่อรอวันถูกกำจัดและเมื่อกองทัพนาซีเยอรมันยาตราทัพยึดส่วนต่างๆของยุโรปได้เกือบทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าทวีปยุโรปนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับชาวยิวอีกต่อไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของความพยายามเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กหนุ่มเยอรมันเชื้อสายยิวคนหนึ่งที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกกำจัดโซโลมอนเพเรลหรือโซโลมอนเพเรลเกิดเมื่อวันที่21เมษายนปี1925ที่เมืองไพเนอร์โลเวอร์แซกโซนีเมื่อพรรคนาซีกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ปกครองประเทศนโยบายกีดกันด้านเชื้อชาติถูกนำออกมาใช้กับประชาชนทุกคนโดยเฉพาะชาวเยอรมันเชื้อสายยิวก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจนะครับและไม่ต้องการให้อยู่ร่วมในสังคมเยอรมันเพื่อการสร้างเผ่าพันธุ์เยอรมันอันบริสุทธิ์และสนองต่อความต้องการของท่านผู้นำเมื่อชีวิตเดิมของตนได้รับผลกระทบและท่าทีของผู้คนสังคมที่เปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ชีวิตของโซโลมอนนะครับและครอบครัวร้านขายรองเท้าซึ่งเคยเป็นกิจการของครอบครัวเพเรลถูกทำลายและปล้นชิงจากพวกนาซีหัวรุนแรงด้วยเหตุนี้ในปี1935ครอบครัวของโซโลมอนนะครับอันประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่ชายพี่สาวและน้องชายต้องพากันอพยพหนีภัยจากนโยบายรังเกียจชาวยิวในเยอรมันไปอยู่ที่เมืองวูสประเทศโปแลนด์ซึ่งณที่แห่งนี้คุณป้าของเขาให้การดูแลครอบครัวของโซโลมอนเป็นอย่างดีประเทศโปแลนด์อาจจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและไร้ซึ่งนโยบายรังเกียจชาวยิวแต่ก็เป็นเพียงเวลาไม่นานนะครับเพราะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวยิวในโปแลนด์นับล้านคนเมื่อกองทัพเยอรมันเปิดฉากรุกรานโปแลนด์และเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2กลยุทธการรบแบบใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนสามารถพิชิตกองทัพโปแลนด์เอาไว้ได้รถถังพันเซอร์ของเยอรมันเคลื่อนพลมาประชิดกรุงวอร์ซอซ้ำร้ายลงไปอีกเมื่อแนวรบด้านตะวันออกถูกกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตซึ่งจับมือกับเยอรมนีช่วยบุกโปแลนด์อีกด้านหนึ่งดังนั้นจะมีทางเลือกเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำลายล้างในครั้งนี้นั่นก็คือการยอมจำนนโซโลมอนและไอแซคพี่ชายของเขาหลบหนีออกจากโปแลนด์ในพื้นที่ยึดครองของฝ่ายเยอรมันเพื่อไปอยู่ทางตะวันออกนะครับของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของฝ่ายสหภาพโซเวียตโซโลมอนหนีมาอยู่ที่เมืองกรอตโนแต่พี่ชายของเขาตัดสินใจไปต่อจนถึงเมืองวิลเนียสประเทศลิทัวเนียโซโลมอนเขาต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าและเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกองทัพเยอรมันเปิดฉากรุกรานสหภาพโซเวียตโซโลมอนและคนอื่นๆถูกควบคุมตัวทหารเยอรมันพบว่าเขาเป็นคนเยอรมันเหล่าบรรดาทหารเยอรมันสงสัยว่าทำไมโซโลมอนถึงมาอยู่ที่นี่ได้โซโลมอนจึงอ้างว่าตนเองนั้นคือโฟกไดเชอร์อันหมายถึงคนเชื้อสายเยอรมันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วยสำเนียงเยอรมันที่ชัดเจนของเขานะครับพร้อมกับคำพูดที่ออกมาจากปากว่าเขาคือคนเยอรมันเต็มตัวทหารเยอรมันก็ไม่สงสัยในความเป็นคนเยอรมันของเขาและกลับมีความเห็นอกเห็นใจด้วยซ้ำที่จะมาเจอเพื่อร่วมชาติณที่นี้นอกจากนี้นะครับโซโลมอนจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นล่ามประจำหน่วยทหารอีกด้วยโซโลมอนมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยให้ทหารเยอรมันสามารถจับกลุ่มลูกชายของโจเซฟสตาลินได้ซึ่งก็คือยาคอฟสุกาฟิลีและมันเป็นผลงานชิ้นสำคัญส่งผลให้ในทหารเยอรมันบางนายนะครับถึงกับชื่นชมและอยากจะรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมแต่โซโลมอนเองก็คิดเสมอว่าชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้แม้จะยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นชาวยิวนะครับแต่ตอนนี้ชีวิตของตนเองจะหนีพวกนาซีไม่ได้อีกแล้วทางเดียวที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นก็คือกลายมาเป็นพวกนาซีซะเอง
ชโลมอนนะครับถูกส่งกลับไปเยอรมันอีกครั้งและเขาถูกส่งเข้าไปอยู่ในค่ายร่วมฝึกอุดมการณ์นาซีที่นี่เขากลายมาเป็นยุวชนฮิตเลอร์หรือฮิตเลอร์ยูเกิลณเมืองบอนสไวท์ภายใต้ชื่อใหม่ว่าโยเซฟโพเจลเขาจำเป็นต้องสละทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นยูทั้งหมดนะครับในค่ายฝึกแห่งนี้เขาตะโกนด่าสาปแช่งพวกยูเผาหนังสือหรือสัญลักษณ์ต่างๆของชาวยูเขากินอยู่หลับนอนในสถานที่ที่ปลูกฝังให้เขาจงเกลียดจงชังเชื้อชาติยูชโลมอนจำเป็นต้องเล่นตามน้ำไม่สมบทบาทแม้ว่าเขาต้องยอมละทิ้งความเป็นตัวตนและประเจกบุคคลของความเป็นยูก็ตามแต่มันคือทางเลือกเดียวที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดได้และเขาก็ไม่อาจจะรู้ด้วยว่าสงครามนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไรเมื่อเข้ามาอยู่ที่ค่ายฝึกแห่งนี้นะครับชโลมอนได้พบรักกับสาวคนหนึ่งซึ่งก็คือลีนี่ลัดเธอเป็นสมาชิกของสันนิบาตหญิงสาวเยอรมันหรือบุนดอยเชอร์มือเดอร์ชโลมอนต้องปิดบังความลับเรื่องความเป็นยูของเขากับหญิงสาวคนรักเขาไม่กล้าบอกว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อนและจำเป็นต้องปิดบังที่มาที่ไปของตนเองกระทั่งความลับนี้ถูกล่วงรู้โดยแม่ของสาวคนรักของเขาแต่เขาโชคดีนะครับชโลมอนนั่นเป็นเพราะว่าแม่ของลินนี่นะครับยินดีที่จะปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ทางการทราบพอถึงปี1945ปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2กองทัพพันธมิตรรุกข้ามชายแดนจากทางตะวันตกขณะที่กองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตบุกเข้ามาจากทางตะวันออกดูเหมือนว่าตอนนี้บทสรุปของสงครามล้างผลาญครั้งนี้อีกไม่นานก็จะทราบผลแล้วในวันเกิดอายุ20ปีของชโลมอนในวันที่20เมษายนปี1945เขาถูกทหารอเมริกันจับกุมตัวแต่ก็ถูกปล่อยตัวต่อมานะครับหลังจากนั้นชโลมอนตัดสินใจเดินทางกลับไปบ้านเกิดของเขาโชคดีที่ยังมีผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ของไอแซคพี่ชายของเขาซึ่งณเวลานั้นแต่งงานและมีครอบครัวอยู่ที่เมืองมิวนิกชโลมอนนะครับจึงเดินทางตามไปพบพี่ชายแต่เขาเองก็ต้องมารับรู้ถึงชะตากรรมที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวพ่อของชโลมอนนะครับเสียชีวิตอย่างน่าอนาถจากความอดอยากในวูดเกตโตอันเป็นเขตพื้นที่จำกัดที่เยอรมันบังคับให้ชาวยูในเมืองวูดพักอาศัยอยู่ส่วนแม่ของเขาถูกฆ่าตายบนรถโดยสารขณะที่พี่สาวของเขาถูกยิงเสียชีวิตขณะโดนบังคับให้เดินแถวไปยังค่ายกักกันแต่น้องชายของเขานะครับเดวิดหลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์เมื่ออดีตที่เยอรมันมีแต่ความปวดร้าวเขาจึงหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธสัญญาชโลมอนจึงเดินทางไปอาศัยอยู่กับน้องชายที่เมืองไฮฟาหลังจากนั้นไม่นานนะครับดินแดนส่วนนี้ก็กลายมาเป็นประเทศอิสราเอลหลังจากนั้นชโลมอนนะครับก็สมัครเป็นทหารในกองทัพบกอิสราเอลในช่วงสงครามอิสราเอลกับอาหรับปี1948ภายหลังสงครามยุติเขาหันเหชีวิตมาเป็นนักธุรกิจและประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเขาไม่เคยเดินทางกลับไปเยอรมันอีกเลยกระทั่งในปี1985เมื่อนายกเทศมนตรีแห่งเมืองไพเนอร์อันเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาเชิญให้เขาไปร่วมเป็นเกียรติในการก่อสร้างอนุสรณ์แห่งการทำลายล้างภายในโบสถ์แห่งเมืองไพเมอร์เพื่อรำลึกถึงผู้บริสุทธิ์นะครับที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชโลมอนเพเรลเขียนอัตชีวประวัติของเขาลงในหนังสือที่มีชื่อว่าชโลมอนยุวชนฮิตเลอร์กระทั่งในปี1990นะครับเรื่องราวชีวิตของเขาถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องยูโรป้ายูโรป้าท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของชโลมอนเพเรลนะครับกับความพยายามในการเอาชีวิตรอดขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ